Nerd Review. Two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time. Wenzel. Go beat the hell out of them. หมวกกันน็อกใส่ยังไม่ใส่ไม่ใส่เฮ้ยไม่ได้ถ้าเกิดคุณขับรถแข่งคุณไม่ใส่หมวกกันน็อกนี่คือถือว่าไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ขับรถแข่งอันนี้เล่นมังวัน อ่ะ Ferrari ผลงานการกำกับของไมเคิลมานพอเถอะมึงอ่ะพอเถอะไมเคิลมานเขาคือใครกูนะไมเคิลมานก็เป็นเอาแบบเสียงฮีวิตไหมไมเคิลมานก็ถือว่าเป็นผู้กำกับที่มีผลงานการกำกับที่ดีมากครับคุณด่าครับเฮียวิทกูก็พยายามแบบไม่ได้กูไม่ฟังแกเยอะขนาดนั้นอ่ะไมเคิลมานนะก็เป็นผู้กำกับที่มีลายเส้นเฉพาะตัวมากๆนะทำหนังให้เป็นสารคดีได้ทำสารคดีให้กลายเป็นหนังก็ได้เหมือนกันนะฮะทำได้แค่สองอย่างแค่นั้นทำชีวิตไม่ทำเฮียแล้วนะฮะนะแล้วแกแย่จังเลยวะแกมีประเด็นกับซาวด์เอฟเฟกต์มากเอ้ยไม่ใช่ซาวด์เอฟเฟกต์ก็ไม่มีประเด็นแกมีประเด็นกับแบ็คกราวด์มิวสิกคือแกไม่ชอบใส่แบ็คกราวด์มิวสิกเป็นห่างรู้เหมือนขี้เกียจอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยก็มีหลายช็อตที่แบบเอ๊มันเงียบไปไหนวะมันเงียบจนผมได้ยินเสียงหายใจมาแล้วเนี่ยมันกลนอะกลนี่หมายถึงเสียงรถนะเสียงว่ามันกลนโอเครามมันขึ้นมาเนี่ยผลงานที่ถ้าใครเนี่ยจะไปดูภาพยนตร์เรื่อง Ferrari นะอยากให้ไปดูภาพยนตร์ของมันขึ้นมาสักเรื่องนึงนะฮะมีให้เลือกตั้งแต่ Heat นะ Collateral นะฮะ Ali Miami Vice พวกเนี้ยอ่ะแต่มันขึ้นมาหมดเลยขอเรื่องนึงนะเว้นได้เว้นนะ Batman อย่าไปดูรอจะดูหลายทีละไม่ได้กดเพลย์ไม่ได้ทีอ่ะไม่เป็นไรไม่พูดถึงอะไรที่มันล้มเหลวแล้วกันเราจะเรื่องสำเร็จดีๆ Ferrari นะเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาที่ลุงเฟอร์รารี่เนี่ยเขาอายุมากแล้วเขาพยายามที่จะเอารถแข่งของเขาเนี่ยไปสร้างตำนานในสนามมินิมิเกียนะครับที่อิตาลีเท้าความนึงเป็นสนามแข่งขันที่เรียกว่ามันกินระยะเวลายาวนานมากถ้าเกิดผมจำไม่พลาดประมาณ3หรือ4วันเนี่ยสามสี่วันการแข่งขันทั่วอิตาลีเลยขับไปล้อมรอบอิตาลีทำนองนั้นนะฮะเป็นการแข่งขันที่ท้าทายคนแข่งมากๆเพราะว่ามันต้องมีการวาง strategy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับควรจะเอาใครเป็นนำก่อนแล้วค่อยผัดกันขึ้นนำตามอะไรอย่างนี้มีการวางกลยุทธ์ว่าแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนชนะหมดก็ไม่ใช่ใช่แล้วมันต้องขับทั้งวันด้วยมันจะต้องมีการเชิญคนขับคนขับหลักคนขับรองอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงคือต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยรถแข่งฟอร์มูล่าวันรถแข่งพวกนี้มันไม่ได้มีเซฟตี้ดีเหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เซฟตี้ดีก็ยังมีคนตายครับนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคูณร้อยไม่มีอะไรเลยเบลไม่มีเป็นหนังหุ้มเหล็กถ้าหลุดลอยไปแล้วนี่คือบายบายอาริโอสนะฮะไปไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตเป็นนักขับเนี่ยก็มีทั้งความเสี่ยงและความเสียวครับนะครับมีครบทั้งสองอย่างเลยอ่ะนะนั่นก็คือการแข่งขันมิลิมิเกียใช่ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เฟอร์รี่เนี่ยต้องกู้ชื่อเสียงเพื่อที่จะหนีจากการล้มละลายเพราะว่าผลิตรถแล้วขายแล้วไม่สามารถเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวจุนเจือบริษัทได้ไม่สามารถเซิร์ฟได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหาชีวิตส่วนตัวไปด้วยนั่นก็คือเรื่องราวที่ปัญหาชีวิตคู่ปัญหาชีวิตคู่ของลอร่านะภรรยาสุดที่รักนะฮะที่เพิ่งเสียลูกชายไปพร้อมกับทางเอนโซ่แหละนะครับที่สำคัญคือไปแอบมีบ้านเล็กแถมมีลูกชายอีกแล้วมันก็เป็นอะไรที่อิลุงตุงนางในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องเฟอร์รารี่เนี่ยมีความดราม่าเข้มข้นแถมที่สำคัญคือต้องมีการชิงไหวชิงพริบกันระหว่างการแข่งขันด้วยระหว่างใครเราด้วยใช่ประมาณครับผมมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันหยิบโมเมนต์ที่วุ่นวายที่สุดในชีวิตเฟอร์รารี่เอนโซ่เฟอร์รารี่ซึ่งอาจจะเป็นวุ่นวายของเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับใครบางคนก็ได้ที่อาจจะมีทั้งเรื่องรักบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วก็เรื่องงานผสมปนเปรุมเข้าด้วยกันผสมเข้าพระเสาแทรกพระยูเรนัสยืนบกมือบายบายข้างภาพยนตร์เรื่อง Ferrari นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเป็นภาพยนตร์ที่เราต้องขอขอบคุณก่อนถือว่าเป็นโอกาสครั้งแรกนะครับที่เราได้ไปดูภาพยนตร์ Out of the Box by GDH แบบรอบสื่อขอบคุณนะครับนะฮะ
ก็ได้เชิญเราได้อีกนะที่เขาเรียกว่ามาเชิญเพจเล็กๆอย่างเราเนี่ยเราต้องขอบคุณตลอดนะฮะใครที่สนใจหนังดีๆนะก็รอติดตามทางค่ายนี้ได้นะโอเคครับเฟอร์รารี่นะฮะครับผมผมเข้าไปดูเนี่ยด้วยความที่ว่าผมกระด้างเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความรู้แบบเฮียวิทย์เลยนะฮะเฮียวิทย์ผู้ช่ำชองอิตาลีซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าอันนี้เป็นเกิดเล็กเกิดน้อยนะเอนโซ่เฟอร์รารี่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเปิดเฟอร์รารี่เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับคุณด้าครับเฮียเขาเนี่ยเคยเป็นนักแข่งนะฮะครับของทางอัลฟาโรมิโอมาก่อนอัลฟาจะรู้จักไหมฮะก็รู้จักสิฮะเป็นยี่ห้อรถจนฮะแต่มันอาจจะไม่ใช่ยี่ห้ออาจจะไม่ใช่ยี่ห้อที่ปัจจุบันดังแล้วแต่มันเป็นยี่ห้อที่มันก็เรียกว่าคลาสสิกแล้วก็มูลค่าสูงมูลค่าสูงอยู่ตอนนั้นก็มีปัญหากันครับก็เลยทำให้เอนโซเนี่ยตัดสินใจออกมาเปิดกิจการของตัวเองกิจการตัวเองนะแล้วก็ทำรถแข่งของตัวเองแข่งกับอัลฟาซะเลยนะครับกลับมาถึงครับพี่โอเคโอเคประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผมดูหนังไปเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้พื้นฐานไม่รู้เรื่องเลยแล้วมีลิมิเกียเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินสนามนี้มาก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ยคือเราดูฟอร์ดวีเอสเฟอร์รารี่ฟอร์ดวีเอสเฟอร์รารี่สนามนึงอีกสนามนึงใช่ใช่แต่อารมณ์ไม่ใกล้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่สนามนั้นก็อีกโหดไงแหละพอไม่รู้ปุ๊บเนี่ยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนั้นการลำดับเรื่องของไมเคิลมานเนี่ยไม่เกรงใจคนอย่างพวกกูเลยนะฮะเป็นอุปสรรคแรกเลยใช้คำนี้ใช่อ่ะคุณด้านเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหอยู่ๆก็ไปนั่นอยู่ๆก็แวะนี่อยู่ๆก็ไปบ้านนั้นบ้านนี้แล้วพวกเราเนี่ยก็คือไม่รู้หรอกแต่ก็นึกว่าเอนโซ่เฟอร์รี่รักในธรรมมั่นในความรักนิรันดร นะนึกว่ามีเมียเดียวนะที่ไหนได้นะมีควงคู่แถมแอบปิดบ้านนึงไม่ให้รู้อีกบ้านด้วยนะคืออย่างนี้สถานการณ์ที่หนังมันทำเราทำกับเราอ่ะน้องมันคือเหมือนมันพาเราทัวร์พาทัวร์ทัวร์แบบทัวร์แบบไม่ได้ปีมีปีมีคุยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกูจะทำไปตรงนี้นะสุดท้ายแล้วกูอีกแป๊บนึงกูพามึงไปอยู่อีกที่นึงอีกแป๊บนึงกูพามึงกลับมาอยู่ตรงนี้แป๊บนึงมึงก็พาไปตรงนู้นมึงไปเก็บเอาเองอันนี้คือสิ่งที่มาเชิญมาพยายามจะพูดกับผมแต่อันเนี้ยมันคือสิ่งโมเมนต์ที่เราเกิดขึ้นในตอนที่เราดูในภาพยนตร์เนาะแต่พอเรากลับมานั่งคิดทำรีเสิร์ชจากทุกอย่างจบหาข้อมูลว่ากันไปเราค่อยๆมาเรียบเรียงความคิดอ๋อเราเลยเข้าใจว่าไอ้ที่ประเด็นหนังมันดูเหมือนไม่ได้เรียบเรียงให้มันสละสลวยให้มันดูมีความแบบสมมุติไหลลื่นขนาดนั้นอ่ะมันคือพยายามที่จะสื่อความยุ่งเหยิงของเฟอร์รารี่เอนโซ่เฟอร์รารี่ในเวลาให้เราเนี่ยมี POV แบบเขาใช่ให้มันรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้ก็สำคัญเรื่องนี้กูก็ต้องเอาให้อยู่เรื่องนี้กูก็ต้องถ้าเป็นเราเราเอายังไงเออถ้าเป็นไอ้ด้าไอ้ด้าตายไปแล้วโดนยิงไม่ไหวกูไหนเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่อันนี้เราพูดถึงในมุมของภาพยนตร์ที่สะท้อนมาอย่างคนดูนะครับเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จะมีสภาวะของความแบบคือไม่เอาใครไม่ออกไม่รู้จะไปทางไหนดีอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือ point of view ที่เกิดขึ้นตอนดูหนังก็จะแบบเป็นอีกแบบนึงแต่พอหลังจากมาดูหลังจบเขาถึงบอกไงหนังบางเรื่องอ่ะมันต้องให้เวลาให้มันบ่มนิดนึงใช่เราถึงจะเข้าใจว่าโอเคอะไรคือมุมมองของฟิล์มเมกเกอร์ที่มันพาเราไปสู่อะไรแบบนั้นไม่ใช่ว่าเดินจากโรงหนังแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันดีมากมันเยี่ยมมากเลยถ่ายอย่างนี้ต้องไปดูแล้วขายอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ผมทำไม่ได้เลยมันรีแอคได้แหละแต่มันอาจจะรีแอคได้แบบไม่ได้เคลียร์รี่ขนาดนั้นไม่ได้เคลียร์ขนาดนั้นอ่ะกลับมา MVP ของเรื่องนี้ผมจะบอกเลยตอนแรกเนี่ยนึกว่าอดัมไดเวอร์จะมาวินนะหลังจากที่เล่นเป็นคนอิตาลีแล้วนะใน House of Gucci นะฮะไม่น่าเชื่อต้องมาเล่นเป็นคนอิตาลีอีกรอบนะในเอนโซ่เฟอร์รารี่ในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมนึงนะแทบจะข้างบ้านกันเลยนะซึ่งอดัมไดเวอร์เนี่ยสแตนดาร์ดผมคิดว่าเนี่ยคืออดัมไดเวอร์คือดีอยู่แล้วนะฮะแต่ไอคนที่โหอ่ะวงตรงมันแซงอ่ะแซงเลยคือกูไม่รู้ว่าเขาอยู่ในหนังด้วยก็คือเพโนปีครูซอ่ะฮะซึ่งตกใจเหมือนกันเพราะว่าหนังเรื่องแรกที่ผมดูเพโนปีครูซเนี่ยคือเรื่องวานิลาสกายแต่พอมาดูตอนเนี้ยการแสดงไดนามิกนะการใช้สายตาการอะไรเนี้ยด้วยความที่ว่าเพโนปีเขาเป็นรุ่นพี่นะแต่เขามีความแบบเอาอยู่ตัวแม่ตัวมาอยู่ทุกซีนการแสดงออกถึงความแตกสลายภายในแม้ว่าแบบด้านนอกจะดูแบบคือข้างนอกก็โสมนะข้างนอกโสมแต่ข้างนอกก็โสมนะแต่คือแสดงความแข็งแกร่งแข็งกล้าแต่มันก็ยังแบบกูต้องโชว์ความแบบกูก็มี power ของกูอยู่เว้ยแล้วตัวฮาอีกตัวนึงก็คือแม่ผัวเนี่ยตัวฮาไอ้คือเป็นตัวทำให้กูรู้สึกเบาใจขึ้นเวลาใครตลกเนี่ยตัดอารมณ์นิดนึงอีแม่ผัวเนี่ยคือดีสุดแล้วนะฮะนี่ก็อีก MVP ในหนังที่ตึงๆอ่ะก็มีอีกอันนึงที่เป็นเซอร์ไพรส์ของหนังเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเราพูดอย่างนี้แล้วกันมันเป็นเหตุการณ์อีกการนึงที่มันเกิดขึ้นในมิลิมิเกียใช่ซึ่งแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสำคัญมากเกิดขึ้นจริงมีผลอะไรสำคัญมากแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้รู้อะไรมากมายอย่างตอนที่เราก่อนเข้าไปดูหนังก็ดูแค่นั้นก่อนก็จะได้เต็มอรรถรสแบบที่เราไปนะรู้ว่าคุณ
เจเดอร์บอกว่าอ๋อพี่งั้นเดี๋ยวผมไปทำข้อมูลก่อนแล้วเข้าไปดูถ้าให้เลือกได้เป็นแบบพวกกูดีกว่าเพราะว่าแบงค์ไปใช่เราจะได้โดนจุงจมูกไปเรื่อยแล้วสุดท้ายพอถึงเหตุการณ์นั้นเราจะได้รู้สึกว่ามันอิมแพคกับความรู้สึกเราจริงๆอ่ะผมสะท้อนออกมาเลยผมเองอ่ะไอ้นี่โยกเลยไอ้นี่ตัวโยกเลยมันอยู่กับผมมันรู้เลยแบบคือผมอ่ะเวลาผมจะรับรีแอคอะไรพวกเนี้ยคือเอางี้ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังมาก่อนคาดคิดมาก่อนผมจะรับแรงเสมอเอางี้แบ่งก่อนเป็นในโรงกับ นอกโรง uh-huh. ในโรงเนี่ยไอ้นี่ตัวโยกเลยไอ้นี่ตัวโยกเลยโมชั่นของสิ่งที่มันเกิดขึ้นหนังเนี่ยกับสิ่งที่ไอ้ด้าเป็นเนี่ยคือมูฟพร้อมกันเฮ้ยมาเนี่ยกูบอกเลยว่าโชคดีมากที่ข้างๆไม่มีใครถ้ามีใครเนี่ยรับรองเลยว่าเขาอาจจะรังเกียจกันได้แม้แต่ว่าถ้าเกิดข้างๆก็เลียกแรงเหมือนกันก่อนทั้งคู่แหละแต่ไม่ทันดูไม่ทันดูแต่ออกจากโรงปุ๊บไอ้โมเมนต์แบบนั้นเนี่ยมันติดตาตึงใจไอ้ด้าแล้วก็ทำให้ไอ้ด้าเนี่ยขับรถเป็นประสาทแดกจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวอะไรขี้บนเป็นหมาเลยไอ้เห่าเหี้ยตั้งแต่ไม่รู้ไม่โฟกัสการขับรถไปไอ้นี่ก็กลัวเข้าใจเข้าใจได้แค่คนแบบเดินออกมาจากถนนนี่กูแบบตกใจแล้วนิดนึงเลยอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันอิมแพคมากแล้วเราอ่ะมองว่ายากมากที่เอนโซจะมูฟออนจากเรื่องนี้ใช่มันหนักหน่วงแล้วผมพูดเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันทำให้เห็นอ่ะอย่างที่หนึ่งคือมันทำให้เห็นเรื่องของเซฟตี้อ่ะมันยังมีประเด็นอยู่มันไม่มีเซฟตี้ใช่สองสถานการณ์ที่ทุกอย่างต้องพูดอย่างนี้ทิ้งไว้นิดนึงว่าคือก่อนหน้าเนี่ยวิธีการเลี้ยงอารมณ์ไปสู่ฉากนั้นนะมันทำให้เราได้เห็นเหมือนฮินอะไรบางอย่างแล้วแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆต้องบอกก่อนว่าผมจะบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่ไมเคิลมานไม่ค่อยใช้แบ็คกราวด์มิวสิกผมว่ามันเป็นการที่ทำให้เราเกิดเซอร์ไพรส์ประมาณนึงก็คือว่าพอไม่มีแบ็คกราวด์มิวสิกเราเดาทางเรื่องไม่ได้แต่อาจจะมีแหละอาจจะมีบางอย่างเช่นแบบคำพูดบางคำพูดหรือจังหวะในการเปลี่ยนยางอะไรที่เราอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันต้องมีซัมติงเพราะหนังเนี่ยคือในดินามิกของหนังเนาะมันจะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงต้องเลี้ยงกันไปคราวนี้พอจังหวะเนี่ยไอ้ด้าเราพูดแล้วมันมาละคือจังหวะมันตัดไปสู่อะไรตรงนั้นเนี่ยซึ่งผมจะไม่เล่ามันคืออะไรแต่มันทำให้ผมคิดได้อย่างนึงแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องเกิดซัมติงแน่ๆแต่มันจะเกิดไปในเวไหนเนี่ยอันนี้จะบอกไม่ถูกจนกระทั่งมันค่อยๆเลี้ยงเว้ยค่อยๆเลี้ยงค่อยๆไต่ตรงนั้นแล้วมันมีอีกกิมมิคอีกอันนึงด้วยนะที่รู้เลยแบบอ่ะอีตรงนี้แน่ๆกูโดนแน่ตรงนี้แน่ๆปึ้งเลยปุ๊แต่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะป้องแรกอะถามว่ามันทันทีไหมไม่ใช่แต่ไอป้องที่สองเนี่ยแหละน่ากลัวนั่นแหละใจมากแล้วนั่นแหละผมรีแอคแรงตรงนั้นเนี่ยจะบอกว่าจริงๆอะเขาเลี้ยงเหตุการณ์เนี้ยมาตั้งแต่ต้นเรื่องละซึ่งต้นเรื่องเนี่ยก็คือมีนักแข่งหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ดีก็พยายามมาเที่ยวไล่เที่ยวคือมันเลี้ยงมาตรงนั้นละแต่ต้องติดนิดนึงนะในกับหนังเรื่องนี้ก็คือว่าเหมือนหนังมันมีจุดโฟกัสเยอะมันเลยทำให้พอเขาเลี้ยงเหตุการณ์เนี้ยเขาต้องไปเลี้ยงไอเหตุการณ์ครอบครัวของเอนโซด้วยแต่ในขณะเดียวกันคือด้วยความสามารถของเพเปครูสก็เลยทำให้น้ำหนักทางฝั่งนู้นอ่ะมันหนักกว่ามันเสื่อเอียงมันเอียงนิดนึงเลยอ่ะแต่จริงอ่ะเขาพยายามเลี้ยงให้ขาสองขาไปด้วยกันมีการพูดเรื่องเมียดารามีการพูดเรื่องการตั้งสมาธิมีการพูดเรื่องวัตถุสองชิ้นอันนี้ผมชอบมากวัตถุสองชิ้นมันไม่ควรอยู่พื้นที่เดียวกันไม่ได้มันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหลุดดังนั้นเนี่ยการโค้งมันคือจุดวัดใจถ้าคนที่มันอยากชนะจริงๆอ่ะมันจะเหยียบสุดคนที่มันไม่เป็นไรมันจะยั้งนั้นพอมึงแตะเบรกยั้งปุ๊บนั่นหมายความว่ามึงไม่เอาจริงอ่ะมึงก็จะโดนเขาแซงอ่ะถูกต้องดังนั้นเนี่ยคือมันเป็นโมเมนต์ที่เจ๋งนะแต่เขาก็เป็นการเลี้ยงเหมือนกันเลี้ยงประเด็นให้มันไปถึงตรงนั้นแหละคือสุดท้ายถึงต่อให้เราจะมานั่งกลับมาไล่เรียงความคิดทุกถึงอย่างเราพยายามกรอบโฟกัสให้มันชัดเจนเนาะว่าหนังมันต้องการอะไรกับเรากันแน่โอเคเรารู้แล้วละแต่ขนาดเดียวกันเราก็ไม่สามารถลบเลือนไอ้ตรงสิ่งที่มันเป็นสิ่งจุดด่างพ้อยเรานั้นได้แต่ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมมองว่าโอเวอร์ออลเนี่ยหนังเรื่องนี้ถือว่าประสบความสำเร็จสำหรับผมนะประสบความสำเร็จในการเล่าประสบสำเร็จในการถ่ายทอดการที่มันมีแบ็คกราวด์มิวสิกมันทำให้เรามีโฟกัสกับการแสดงจริงๆเหมือนเรานั่งดูละครเวทีรู้สึกว่ามุมกล้องการใช้และก็ตามเนี่ยมันมีกลิ่นอายของการอยากจะเป็นละครเวทีอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละก็เลยทำให้นักแสดงที่มันมีพลังอยู่แล้วมันถูกขับพลังออกมาจนระเบิดระเบ้อใช่นะฮะประมาณนี้ผมให้คะแนน 8.5 เต็ม10ครับนะฮะดูจบปุ๊บอยากกลับบ้านมาลินไวแดงเลยมันก็จะลินจังเลยเฮียกูอยากไปอิตาลีอยู่แล้วนะกินไปก็อยากไปมากอยากไปมากโอเคอ่ะผมให้เรื่องนี้ที่8เต็ม10ครับก็อย่างเมื่อกี้ผมพูดไปนิดนึงว่าผมเองก็ยังไม่สามารถข้ามผ่านจุดที่ผมว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครกับมันเอาใจคนดูนิดนึงนะมันจะต้องมีวิธีการเลี้ยงศิลปะในการบอกเล่าที่มันดีกว่านี้ไหลลื่นกว่านี้ได้นั่นคือมันขึ้นมาอันนี้ก็มันขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สนใจพวกมึงหรอกเขาสนใจอย่างเดียวเขาอยากทำแบบไหนซึ่งอันเนี้ยคือผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้เชิญชวน
ใครที่เรียนฟิล์มหรือใครที่สนใจภาพยนตร์จริงอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ยังไม่เคยลองมันขึ้นมาผมอยากให้ไปลองเพราะว่าเนี่ยแหละครับในโลกภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีคนแบบเนี้ยเหลือไม่กี่คนแล้วคนที่ทู่สีดันทุลังทำหนังสไตล์ตัวเองไมเคิลเบย์ก็ใช่มันก็ทำของเขาทูกโคเรดะไมเคิลมานคนพวกเนี้ยเขามีลายเซ็นแล้วเขาไม่หลุดดูหนังทุกเรื่องได้เรื่องเดียวกันแต่คนละ point of view คนละสถานการณ์ใช่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์นะผมว่าถ้าใครอยากดูสไตล์แบบนี้นะลองไมเคิลมานสักดอกขนแหนงที่ไมเคิลมานทำก็อย่างที่คุณอ้ําบอกไปครับมันคือการภาพยนตร์ที่มันจะรู้สึกถึงความเป็นหนังสารคดีนิดๆมันจะรู้สึกได้ถึงความเรียวอ่ะความเรียวอ่ะสิ่งที่มันแบบหรือกระทั่งวิธีการในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเน้นความเรียวมันจะเน้นเรื่องของแลนด์สเคปที่มันดูแบบมันดูแบบมันดูจริงอ่ะมันดูจริงสุดๆอ่ะแล้วอีกอย่างคือไมเคิลมานเนี่ยชอบมากในการที่ทำให้บทสนทนามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตการเล่นบทสนทนาบนโต๊ะอาหารของไมเคิลมานเนี่ยคือสุดเราจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้กับเราแล้วมันทำให้เรานั่งในมุมของตัวละครได้ตลอดเวลาถูกต้องนี่คือสิ่งที่ไมเคิลมานเก่งมากแล้วเนี่ยผมเชียร์นะอยากให้คนไปดูกันเฟอร์รารี่นะฮะเข้าฉายแล้วนะฮะในโรงภาพยนตร์ครับใช่อย่างนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับ Out of the Box by GTX ครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ 8.58 นะฮะ Ferrari